ชอบครับเหมือนมาริโอเลยมาริโอสวัสดีค่ะนุ่นนะคะวันนี้เราอยู่กันที่อามารันเต้คลินิกสาขาอารีค่ะแล้ววันนี้อยู่กับคุณโจนะคะคุณโจสวัสดีค่ะสวัสดีครับของคุณโจเป็นเคสตัวอย่างอีกเคสหนึ่งนะคะล่าสุดเมื่อ2วันที่แล้วคุณโจฉีดฟิลเลอร์บริเวณตรงแก้มต่อไปแล้วนะคะแล้ววันนี้เพิ่งผ่านมา2วันอยากเติมฟิลเลอร์บริเวณตรงคางเพื่อปรับให้หน้าเนี่ยดูละมุนขึ้นเดี๋ยวเรามาให้คุณโจเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าหลังจากฉีดแก้มต่อไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะผมเป็นคนที่แก้มต่อไปแล้วครับทำงานหนักอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้มาทำที่คลินิกนี้นะครับแล้วก็ผ่านไป2วันก็อยากมาเพิ่มตรงขาให้ดีมากขึ้นอยากให้ดูละมุนขึ้นอยากให้ดูหล่อขึ้นนั่นเองนะคะของคุณโจเนี่ยบินไกลมาจากญี่ปุ่นเลยนะคะศึกษาข้อมูลมานานพอสมควรเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าเรามาเจอกันได้ยังไงคะคือก่อนหน้านี้ประมาณ4เดือนนะครับผมก็เข้าดูทางเว็บไซต์ทาง YouTube อะไรเงี้ยครับก็เห็นคุณหมอเขาแบบดูแลในเรื่องของฟิลเลอร์อะไรเงี้ยครับแล้วก็เห็นคุณหมอเขาไปสอนคุณหมออีกสถาบันอื่นอะไรเงี้ยครับก็เลยตัดสินใจแอดไลน์ของทางคลินิกแล้วก็ส่งเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ส่งรูปมาให้คุณหมอประเมินก่อนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาปรึกษาคุณหมอต้นกันนะคะว่าของคุณโจเนี่ยหลังจากเติมแก้มต่อไปแล้ววันนี้มาเติมคางสามารถปรับให้คางเป็นในรูปทรงไหนนะคะหล่อเลยหล่อเลยนะคะค่ะคุณหมอต้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโจกลับมาอีกครั้งนึงค่ะคุณหมอครับโจกลับมาปรับเรื่องของรูปหน้านะครับรอบที่แล้วฉีดแก้มต่อกับช่วงบริเวณขมับเพราะว่ารู้สึกว่าคุณโจบอกว่ารู้สึกเอ๊หน้าดูต่อดูโทรมนะฮะรู้สึกว่าดูสุกสุกไปหน่อยดูผอมไปหน่อยก็เลยอยากให้หน้าดูอิ่มขึ้นก็ฉีดบริเวณแก้มต่อกับบริเวณขมับไปเพื่อให้หน้าดูสดใสดูอิ่มขึ้นนะครับวันนี้ก็เลยครั้งนี้มีแนะนำช่วงบริเวณคางไปนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าสัดส่วนของใบหน้าเนี่ยคางจะสั้นไปนิดนึงนะครับแล้วก็ดูค่อนข้างบุ๋มนิดหน่อยนะครับวันนี้เลยจะปรับรูปคางให้รูปหน้าเนี่ยดูหล่อขึ้นดูเข้ารูปมากขึ้นนะครับของโจเนี่ยคางเขาจะตัดนิดนึงนะครับดูคมเพราะกระดูกตรงนี้เป็นค่อนข้างชัดมากนะครับสังเกตตรงนี้จะดูเป็นคางตัดค่อนข้างคมเลยนะครับเดี๋ยวเราก็อาจจะเพิ่มตรงนี้ออกมานิดนึงเพื่อให้ดูมนขึ้นนะครับให้เป็นดูเชฟมากขึ้นแล้วก็ให้ดูละมุนขึ้นหน่อยนะครับก็จะออกแนวเกาหลีนิดนึงนะครับเกาหลีนิดนึงใช้ยาเยอะไหมคะคุณหมอส่วนใหญ่ก็ยังไม่เกิน2ซีซีนะครับก็คือเรื่องของความยาวคางนะครับแล้วก็เรื่องของไว้ตัดคางนะครับเพื่อให้คางเนี่ยดูสมูทขึ้นแล้วก็เข้ากับรูปหน้ามากขึ้นนะครับผมอาจจะปรับเรื่องของจอไลน์นิดนึงด้วยขอบหน้าจะได้คมชัดขึ้นคางจะได้มีความต่อเนื่องนิดนึงเพราะบางทีเราฉีดคางว่าประฉีดแต่ปลายเนี่ยพอปลายยาวพอตรงนี้หายตรงนี้ไม่มีความต่อเนื่องก็จะอยู่กลายเป็นหน้าแล้วมาขาดอะไรมันก็ขาดความต่อเนื่องเขาเรียกว่าไม่สมมาตรไม่ดูไม่ฮาร์โมไนซ์กันไม่เข้าด้วยกันไม่เข้าไปด้วยกันนะครับต้องดูละมุนด้วยนะคะใช่ครับก็ต้องดูไปด้วยกันด้วยนะครับเพราะหน้าเรามันต้องเป็นลายเดียวกันโอเคนั้นเดี๋ยวเริ่มทำดีกว่าครับเดี๋ยวมาดูว่าน้องโจทำเสร็จแล้วเป็นไงบ้างนะครับและสำหรับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการปรับฟิลเลอร์บริเวณคางของคุณโจนะคะคุณโจเป็นยังไงบ้างคะเจ็บไหมคะผมว่าบีบสิวน่าจะเจ็บกว่า สบายสบายนะคะเพราะว่านี้ก่อนทำคุณหมอก็ฉีดยาชาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาถามคุณหมอต้นกันดีกว่าค่ะว่าเคสของคุณโจเนี่ยปรับตรงไหนไปบ้างคะคุณหมอของคุณโจเนี่ยครับของคุณโจจะมาปรับเรื่องของคางนะครับก็คือฉีดรอยตัดคางให้สมูทขึ้นครับแล้วก็ปรับรอยตัดเนี่ยให้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคางตัดระบุค่อนข้างเยอะฉะนั้นเราก็ฉีดฟิลเลอร์เนี่ยเพื่อให้รอยตัดเนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มความยาวตรงรอยบุ๋มออกมานิดนึงนะครับก็ทำให้คางเนี่ยสัดส่วนได้ลดมากขึ้นนะครับดูคมน้อยลงเพิ่มความละมุนมากขึ้นนะครับจะเห็นว่าช่วงนี้จะดูไม่ดูแบบเป็นคางตัดคางบุ๋มแล้วนะครับถ้าสังเกตชัดๆจะเป็นด้านข้างหันข้างนิดนึงนะคะจะรับกันระหว่าง
หน้าผากจมูกแล้วก็คางใช่ครับเพราะฉีดเพิ่มความยาวที่หน้าด้วยค่ะเพราะว่านอกจากคางที่เราฉีดให้ยาวแล้วเนี่ยเราต้องปรับให้มีมิติมาทางด้านหน้าด้วยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าคางยาวเนี่ยมันก็จะตลกเดี๋ยวเราให้คุณโจดูกระจกนิดนึงนะคะว่าชอบคางใหม่หรือเปล่านะคะชอบครับเหมือนมาริโอเลยมาริโอวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณโจมากๆนะคะคุณโจขอบคุณมากๆค่ะครับสำหรับใครที่อยากปรับรูปหน้านะคะเบื้องต้นก็ส่งเป็นรูปภาพหน้าตรงมาทาง2ช่องทางออนไลน์ได้เหมือนเดิมเลยค่ะทางอินบ็อกซ์แล้วก็ LINE แอดนะคะวันนี้เราทั้ง3คนต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเราพบกันใหม่ครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ